ัสดีค่ะอ๋อนี่ค่ะดิ๊งนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการ Thai Stuff ค่ะไปกันของเรานะคะก็จะมาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวของเล่นกันใหม่ๆสดๆไปเลยค่ะเป็นเรื่องสมทุกท่านโดยนักสมตัวจริงค่ะสวัสดีครับผมการแชร์ครับครับผมวันนี้วันนี้ทำหน้าไม่ค่อยสบายใจนะครับพี่แก่เลยพี่แก่เลยแล้วอันนี้ไม่สนใจเลยโอ้ยจริงๆตัวนี้เท่สุดๆเลยนะนิกฟิวรี่นะครับวันนี้ท่านหัวหน้าของทีมอเวนเจอร์เองตื่นมากล่องสลิปออนนั่นเองว้าบก็ดีค่ะโอ้ยไม่ชอบได้ไงตัวนี้แซมเวลแจ็คสันเลยนะเดี๋ยวพี่ก็ค่อยแกะไปแล้วพี่จะแบบบรรยายโหพี่ตัวนี้นี่พี่ชอบมากแซมเวลแจ็คสันเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะชอบเขามากเพราะเขาเท่คนนำนี่เท่มากออนนี่ไม่อินเลยเดวนี่ออนนี่ไม่อินเลยโอ้โหถ้าเป็นตัวที่หล่อที่สุดในอเวนเจอร์แล้วเชื่อพี่ไหมหล่อมากท่านหัวหน้าของเราเนี่ยมาครับโอเคมาดูอะไรดีกว่าโอเคค่ะเราตัดจบโอ้โหเขาออกจะเทขนาดนี้ไม่เทได้ยังไงคือแบบไม่มีแรงเลยอะไม่มีแรงจูงใจใช่ไหมวันนี้ไม่มีแรงจูงใจมาหล่อบาดใจมากๆหล่อบาดใจมากๆนะครับคือแซมเวลแจ็คสันเนี่ยเขาจะแสดงหนังแบบโหหลายเรื่องมากไม่ว่าโหนับแทบไม่ถูกอ่ะหนังแบบหนังฮิตหนังเขาแต่ละเรื่องเนี่ยโหแทบจะมีพี่แกอยู่ทุกเรื่องเลยนะครับจังโกอันเชนอะไรเงี้ยที่เพิ่งออกมากันใหม่นะบทแต่ละบทบาทก็เยอะจังเลยนะคะพี่ชอบมากๆแซมเวลแจ็คสันเนี่ยสเนกออนเพลนเคยดูป่ะฮะ อันนี้ไม่เคยดูทั้งเรื่องเลยสเนกออนเพลนอะไรนะแบ็กสเนกมอนเลยทุกอย่างโหแต่เรื่องนี้พี่แกเยี่ยมจริงนะครับแต่งมากอันนี้ไม่รู้จักเลยเคยดูหนังแซมเวลแจ็คสันไหมเราก็นั่งวันนี้เราก็นั่งพูดไปเรื่อยให้ออนนี่ทำงานหนักไปแกมามีมือกี่คู่เนี่ยคู่เยอะมากค่ะมีมือถุงมือ3คู่แล้วก็มือธรรมดาอีก2คู่นะครับโหเป็น5คู่เยอะใช้ได้เหมือนกันวู้อึ๊บเข้าไปนี่โหน่ารักจังเปิดได้มั้ยคะเนี่ยนี่กระเป๋าเจ้าปัญหารู้มั้ยเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนี่กระเป๋าเนี่ยครับอันนี้อะไรเอ่ยซองปืนอ่ะเอามาก่อนค่อยๆเก็บทีละอันปืนพกนี่อะไรขยับได้ด้วยไกลด้วยใช่ไหมครับเหนื่อยขยับเลยไม่ได้อันนี้เรา RPG เลยแหมเท่จริงว้ายมีนาฬิกาด้วยน่ารักมากเลยวางไว้ก่อนครับนี่อันนี้ละค่ะเนี่ยเทราเซกไงรีโมทฟองน้ำเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนครับหมดยังนะมีอีกอันนึงค่ะบ็อกกี้คอกกี้น่ารักจุงยูสื่อสารขาดไม่ได้เลยหมดแล้วมั้งค่ะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมหมดแล้วนะอันนี้อะไรเอ่ยหรือว่าใช่หรอใช่แล้วคืออะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะรู้ไหมอะไรอะไรอ่ะบลูทูธบลูทูธครับทำไมเทียบกับอุปกรณ์ของมองหายากมากรู้สึกแบบดูเป็นลูกรักอะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมไปดูกันเลยค่ะเราแกะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนิกฟิวรี่เป็นยังไงเอ่ยตัวนี้พี่ชอบมากอย่างที่พี่บอกแต่ว่าเสียอย่างเดียวแซมเวลแจ็คสันเนี่ยอย่างที่บอกพี่ชอบมากแต่ตัวนี้หน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่นะครับปั้นออกมาได้ไม่ได้เหมือนเท่าตัวอื่นแบบเหมือนอลังการอะไรอย่างนี้นึกออกไหมแล้วก็อย่างนึงคือผ้านี่ตัวชุดเนี่ยเราคิดว่าเขาจะเป็นชุดหนังชุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
มันเป็นหนังเทียมแค่ตรงนี้เองใช่ค่ะใช่ไหมแค่ตรงไหล่แค่ตรงส่วนไหล่นะครับส่วนอื่นมันจะเป็นผ้าลื่นๆยาวเยอะมากเป็นไงเอาซนละซนละนี่ถอดได้จริงนี่ถอดได้แต่ต้องถอดมือออกมาก่อนนะครับแล้วก็นี่ข้างในมันจะใส่เสื้ออีกค่ะคุณข้างในมีชั้นหนึ่งนี่ชั้นนี้เราไม่ค่อยได้เห็นมากนักเป็นสีม่วงนะครับอ่ะดูดมันต้องดูกางเกงไม่ต้องดูกางเกงแล้วเอาแค่ดีแหละอ่ะวางก่อนครับนี่หูฟังเอ้ยไม่ใช่หูฟังบลูทูธนี่เป็นเอเจนต์นี่มีบลูทูธทุกคนนะครับถ้าจะเป็นสัญลักษณ์ของเอเจนต์เลยเอเจนต์ชิลนี่อ่ะส่วนอื่นที่เด็ดของเขานะครับนี่ขอนี่นี่อุปกรณ์เสริมเฉยๆนี่มาดูตัวเด็ดก่อนนี่ว้าบนะครับกระเป๋าใส่เทลาแสกนั่นเองนี่ลังการงานสร้างครับแต่ว่าเราไม่ได้เปิดแบตให้ดูแบตเสื่อมทำเลยเก็บไปก่อนป๊าบนี่นี่ซองปืนนะครับปืนแน่นอนนำสไตล์ฮอตทอยครับไก่เขาก็ดึงออกมาได้เหมือนกันครับมีนาฬิกาให้มีมือให้เยอะเพราะว่าจริงๆก็อุปกรณ์เขาไม่ค่อยเยอะนะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะให้มือมากมายทำไมเนาะอาจจะเอาไว้เล่นกับตัวอื่นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เพราะเขาออกทุกภาคในอันนี้คลิปเป็นไหนไม่ได้เล่นกับตัวอื่นโอ้ยตายแล้วก็นี่ฟิลลี่นะครับถ้าเล่นกับตัวอเวนเจอร์ตัวอื่นเล่นได้ทุกตัวเล่นได้ทุกตัวเอาไปประกอบฉากได้ทุกตัวดีกว่าโอ้ยอันนี้ของเราสายที่หัวนี่ถอดไม่ได้ครับถอดไม่ได้ปั้นมาเลยแล้วก็อาวุธเด่นของเขาจรวด RPG ครับมีฟรีนี่หมดโหดเลยนะโอเคนี่เดี๋ยวเราไปถ่ายเก็บรายละเอียดกันเลยดีกว่าไหมครับอันนี้เพิ่งเล่นไปดูกันเลยค่ะดีกว่าครับผมแล้วค่ะกับการรีวิวนิกฟูรี่ของ Hot Toy สเกล 1:6 ค่ะแล้วพบกันใหม่กับ Toy Stuff ตอนหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะกับการรีวิว Nick Fury ของ Hot Toys สเกล 1:6 ค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะหนึ่งพอจะตาป่ะบ๊ายบายจะไปจัดหัวเขา